นอข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดมอบเงิน2ล้านบาทแก่มูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู้โควิด-19มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดโดยคุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดคุณวิชัยเบญจรงคกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดและคุณจุฑามาศเบญจรงคกุลกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดร่วมมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์โครงการศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นผู้รับมอบณอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นอกจากนี้คุณวิชัยและคุณจุฑามาศเบญจรงคกุลได้มอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์โครงการศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จำนวนเงิน1ล้านบาทคุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดกล่าวว่าโรงพยาบาลวิจัยจุฬาภรณ์และบริษัทเบญจจินดาโฮลดิ้งจำกัดอยู่ใกล้กันจึงมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และก่อนหน้านี้ได้เคยมอบเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสิริราชและกรุงเทพมหานครมาแล้วส่วนหนึ่งพร้อมกันนี้คุณบุญชัยได้ฝากเชิญชวนประชาชนมาลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนเพราะจะมีประโยชน์ในการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันส่วนตัวอายุ68ปีและอยู่ในข่ายโรคกลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนแล้วแต่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะช่วยกันฉีดวัคซีนโดยเร็วเพราะตอนนี้เรายิ่งฉีดเร็วเรายิ่งจะทำให้การระบาดน้อยลงและเป็นการป้องกันตัวเราเองกับครอบครัวคนที่เรารักและเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผมไม่คิดว่าการฉีดเนี่ยอย่าไปคิดเป็นเรื่องส่วนตัวต้องเป็นเรื่องของที่เราทำให้กับสังคมเพราะอย่างน้อยตัวเราคนหนึ่งเดินไปก็ไม่ใช่ตัวที่จะไปก่อปัญหาให้กับคนอื่นทำให้คนเขาติดเรากับเป็นคนที่จะทำให้สังคมมีความปลอดภัยมากขึ้นนะนั้นเรียนเชิญชวนนะครับทุกคนนะอย่ากลัวนะครับผมปีนี้68ไม่กลัวนะครับขณะที่คุณจุฑามาศเบญจรงคกุลกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดระบุว่าวันนี้เป็นอีกภารกิจหนึ่งของมูลนิธิที่มามอบเงินให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระในการซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และคิดว่าภารกิจนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมค่ะสองที่อธิบดีกรมอนามัยย้ำร้านอาหารต้องอยู่ภายใต้มาตรการเข้มงวดนั่งทานในร้านงดพูดคุยถอดหน้ากากแค่เวลาทานอาหารเท่านั้นค่ะนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวถึงกรณีที่ศบค.ประกาศมาตรการผ่อนคลายสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้มให้ร้านอาหารสามารถนั่งทานในร้านได้ไม่เกิน 25% และไม่เกิน 21 นาฬิกาซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันนี้ว่าย้ำว่าการผ่อนคลายนั้นยังอยู่ภายใต้มาตรการเข้มงวดค่ะซึ่งในส่วนของร้านอาหารก็ต้องกำหนดมาตรการอย่างเคร่งครัดในบางเรื่องและร้านต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริการเข้าใจว่าช่วงนี้ยังคงเข้มงวดอยู่เช่นการงดการพูดคุยต้องกำหนดว่าถอดหน้ากากแค่ในช่วงระหว่างที่รับประทานอาหารเท่านั้นการจัดโต๊ะให้เหมาะสมโดยเลี่ยงไม่ให้เผชิญหน้ากันอาจจัดให้นั่งเยื้องกันหรือการทำฉากกั้นเพื่อลดการสัมผัสหรือลดการติดเชื้อค่ะโดยนายแพทย์สุวรรณชัยกล่าวอีกว่าส่วนที่มีหลายคนตั้งคำถามว่าหากไปเป็นครอบครัวต้องแยกโต๊ะกันหรือไม่นั้นต้องชี้แจงว่าในข้อกำหนดพูดชัดในการจำกัดจำนวนคนไม่ให้เกินร้อยละ25หมายความว่าเดิมร้านจดทะเบียนรับได้100คนก็ต้องลดเหลือไม่เกิน25คนและพร้อมกำหนดมาตรการอื่นๆนอกจากนี้ในสภาวะพื้นที่สีแดงเข้มเราไม่อาจรู้ได้ว่าใครติดเชื้อบ้างซึ่งหาก
คนในครอบครัวเดียวกันนั่งรวมกันจะพูดคุยกันมากขึ้นใช่หรือไม่ดังนั้นร้านไม่รู้ว่าใครจะมีความเสี่ยงและยังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้โต๊ะรอบข้างและพื้นที่สาธารณะอีกด้วยดังนั้นถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจึงขอให้ถือปฏิบัติเช่นนี้เคร่งครัดไปก่อนหากสถานการณ์ดีขึ้นก็จะมีการผ่อนคลายต่อไปทั้งนี้ประชาชนหากพบเห็นสถานประกอบการใดไม่ดำเนินการตามมาตรการให้แจ้งมายังกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ทันทีค่ะปิดท้ายกันที่จุรินทร์เผยไทยนิวซีแลนด์จับมือร่วมฝ่าวิกฤตโควิดในเวที APEC เตรียมพร้อมไทยเจ้าภาพปีหน้าค่ะไปติดตามประเด็นนี้กับคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและการส่งออกของนิวซีแลนด์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยในปีนี้นิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกและในปีหน้าประเทศไทยจะรับไม้ต่อจากนิวซีแลนด์โดยการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีนี้เป็นต้นไปโดยไทยยินดีให้การสนับสนุนแถลงการร่วม3ฉบับของนิวซีแลนด์ประกอบด้วยแถลงการร่วมฉบับใหญ่ของรัฐมนตรีการค้าเอเปกทั้งหมดสาระสำคัญคือการกำหนดให้การค้านั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะช่วยแก้ไขสถานการณ์โควิดแถลงการกำหนดให้สมาชิกในกลุ่มประเทศเอเปกจะไม่จำกัดการส่งออกวัคซีนยกเว้นมีข้อจำกัดของกฎ WTO และแถลงการภาคบริการด้านโลจิสติกซึ่งเอเปกต้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านโลจิสติกสนับสนุนกระบวนการนำเข้าส่งออกทางด่านต่างๆด้วยระบบดิจิทัลในรูปแบบที่จำเป็นในสถานการณ์การค้าโลกปัจจุบันทั้งเครื่องมือแพทย์วัคซีนอาหารขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 16:06 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN